สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปที่4นะครับวันมาฆบูชาครับวันออกร้านงานออกร้านนะครับมาฆบูชา8กุมภาพันธ์2563นะครับเป็นคลิปที่4แล้วนะครับอาตมาจำได้อยู่ตอนนั้นรอหลวงพ่อโสธรรอหลวงพ่อโสธรหลายปีแล้ว4-5 ปีที่ผ่านมาปีนี้เราก็เริ่มต้นร้านแรกครับร้านอุบลทิพย์นะครับขายกาแฟนะครับขายกาแฟแบบโบราณนะครับคนขายหน้าตาดีเลยนะครับดีที่สุดย่านนี้เลยนะครับหน้ารามนะครับโอ้กาก็เป็นโบราณด้วยนะครับตาอ้วนเป็ดย่างนะครับพี่มีหยกด้วยนะครับเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองนะครับราคา60 บาทนะครับหกสิบบาทใช่ไหมครับใช่ค่ะมือหนึ่งมือสองครับมือหนึ่งค่ะมือหนึ่งนะครับครับครับอันนี้ก็น้ำส้มนะครับน้ำส้ม10 บาทพอไหมครับทำส่วนก็ทำส่วนก็น้ำส้ม10 บาทนะครับน้ำส้มจันทิมานะครับที่วัดเทพลีลาหลวงพ่อเทพตาลูกชิ้นปลาไก่ทอดชุดละ20-30นะครับใครจะมาบวชไม่ใช่ห้ามเลยนะแต่ขอให้เป็นคนดีมาบวชส่วนให้คนดีมีเข็ม5วันด้วยกันเล่าเข็มปกติเขาจะมี7วันวันนี้ร้านค้าไม่เต็มนะครับปกติจะต้องเต็มนะครับวันนี้นะครับคือตอนนี้มีตู้กาแฟแบบไหมครับตู้กาแฟอยู่ดีนะครับก็วางของวางพักเกียรติ100บาทหมายความว่าถ้าคุณโยมจำวันเกิดไม่ได้นะครับก็ให้บูชาวางพักเกียรติอยู่ในครับอันนี้เป็นต้นพอหันหน้าไปทางด้านของที่การแล้วก็มีบทไปตั้งทางเลยเสริมขึ้นมาอีกหนึ่งบทไปทางแล้วก็หันหน้าไปทางหลวงพ่อสอทอนอภิษฐานต่ออายุตรงนั้นแหละหลวงพ่อสอทอนด้วยครับสวัสดีสวัสดีนะครับหลวงพ่อพระพุทธินาราชหลวงพ่อแจกครับส่วนมนต์สามุลาว่าบารมีนะครับน่าเมื่อในวันนี้เรามาฟังบทเพื่อที่จะนำทองนี้ไปหล่อพระในวันที่สามการปีนาสามองค์พระองค์นะทำบุญกันหรือยังทำบุญตามแต่ศรัทธาเอาทองไปหนึ่งโยมเทียนมหามงคลนะครับเกิดขึ้นตัวเราแล้วเราก็จะเอานี้ไปให้ใครเราก็เขียนไปนะให้ถึงคุณโตของเราอาคารนี้ร้านค้าก็หมดแล้วนะครับเราก็จะออกนอกวัดแล้วนะครับบางทีเราได้เกิดผู้เฒ่าผู้แก่ในโยมนะวันนี้วันมาฆบูชานะครับวันที่8นะครับกุมภาพันธ์2563นะครับอันนี้ปีวันเกิดนะครับเรามาทำบุญทำกุศลถ่ายเข้าไปในถัง12ปีนักสัตว์นะครับปกพุทธภาคม2563วัดเทพิลาครับวันวิสาขบูชานะครับโฆษณาลงหน้าเลยนะครับคราวนี้เราออกหน้าประตูวัดแล้วนะครับเขาย้ายไปอยู่แถวรามคำแหงแต่เขายังไม่เคยมาวัดเทพลีลาก็คือซอยรามคำแหง39นะครับนอกวัดก็มีดอกไม้ขายนะครับเขามีตดปล่อยนกปล่อยปลาด้วยนะครับมีปลาแล้วก็ไปปล่อยที่ท่าเรือประเทศวีลานะครับท่าเรือนะครับโอ้นกอะไรครับนกกระติดนกกระติดแบบเดิมนกกระติดมาจากในป่าครับนี่คือบรรยากาศนอกวัดนะครับข้างนอกก็จะเน้นพวกดอกไม้นะครับดอกไม้เวียนเทียนนะครับผลไม้ก็ซื้อใส่บาตรพรุ่งนี้นะครับ
โอ้กระเพาะปลาอร่อยๆนะครับประจำวัดเทพลีลาเลยนะครับกาแฟโบราณมังกรบินนะครับกาแฟอร่อยต้องมังกรบินนะครับมีนะครับขายดีจนแก่ไม่ทันเลยนะครับก็กินกันอยู่2คนเองคลิปที่4พิเศษนะครับโอ้ลูกชิ้นอร่อยๆนะครับคนไหนเวียนเทียนเสร็จแล้วแวะมาทานลูกชิ้นได้เลยนะครับอันนั้นขายอะไรครับโตเกียวขนมโตเกียวมาจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับมาจากประเทศเจแปนญี่ปุ่นใช่ไหมครับโตเกียวกัวลูกนะนะกัวลูกอะไรนะไม่ใช่มาจากอู่ฮั่นนะเว้ยอู่ฮั่นอันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวนะครับพักก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูแดงนะครับโอวันนี้เปลี่ยนสถานที่มาขายตรงนี้เลยนะครับโอ้ยังไม่หมดไปอีกครับไปอีกครับคราวนี้ประตูวัดเล็กนะครับเมื่อกี้ประตูวัดใหญ่นี่กับเพาะปลาแท้นะครับกับเพาะปลาแท้เห็ดหอมโอ้โหอันนี้ไก่ใช่ไหมครับอันนี้ไก่ฉีกครับเอาไก่ฉีกนะครับอันนี้อะไรอันนี้หมูย่างครับย่างไส้ย่างนะครับแถมข้าวเหนียวด้วยไหมครับครับมีครับตรงนี้นึงโอ้ลูกชิ้นหน้าวัดอร่อยนะครับร้านนี้ขายดีตลอดเลยครับขายหน้าวัดทุกวันเลยนะครับขายหมดทุกวันเลยนะครับซาลาเปาก็มีนะครับซาลาเปาลูกละ10บาทขนมจีบลูกละ1บาทมั้งครับไม่บอกครับคลิปพิเศษนะครับคลิปสุดท้ายครับออกนอกวัดนึกว่าหมาจะกัดเมื่อกี้ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนเทพีลาแล้วนะครับครับโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามสถานีรีวิวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเรามีทั้งหมด4คลิปนะครับอย่าลืมติดตามนะครับดูให้ครบเลยนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ